สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งนะคะรายการที่ต่อยอดความคิดของผู้ประกอบการและก็เป็นประโยชน์มากมายกับคนที่สนใจทำธุรกิจด้วยค่ะวันนี้เนี่ยทางรายการมีหนุ่มน้อยไฟแรงนะคะเป็นเจ้าของไอเดียนาฬิกาเก๋ๆค่ะนาฬิกาแบบไม่เจาะผนังนะคะเราได้รับเกียรติจากคุณพานุรัตน์แสงเทียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเรียกสั้นๆว่าคุณอาร์ตครับนะคะเมื่อกี้แอบคุยกันข้างนอกมาแล้วครับค่ะอ่ะเริ่มก่อนอายุเท่าไหร่อายุ28ครับนี่ไงที่บอกว่าเป็นหนุ่มนักธุรกิจเนี่ยอายุน้อยมากแต่มีไอเดียพวกนี้ไอเดียเริ่มได้มาจากยังไงคะก็จริงๆผมพื้นฐานผมจะเป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วค่ะแต่ผมก็คือจะออกแบบให้กับเจ้าของธุรกิจหลายๆคนถ้ามีสินค้าขายก็เลยคิดว่าแบบเราน่าจะมาออกแบบสินค้าของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นธุรกิจที่ทำให้สามารถเราแบบให้อยู่ได้ค่ะคุณอ้นเรียนจบด้านนี้หรือเปล่าเรียนที่ไหนผมจบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตครับก็จบทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์โดยตรงเลยนะโดยตรงก็คือตรงสาขาที่เราทำตรงนี้เลยตอนเรียนออกแบบอะไรบ้างออกแบบนาฬิกาไหมตอนเรียนก็จริงๆออกแบบหลายอย่างค่ะแต่ผมจะจริงๆผมจะตอนผมจบมาแล้วทำงานก็คือจะคือเรียนหลายอย่างแต่ว่าตอนจบมาทำงานผมจะทำงานเกี่ยวกับออกแบบพวกมือถือหูฟังอะไรตู้ของที่เป็นคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งที่ผลิตมันจะผลิตเป็นพลาสติกค่ะครับผมค่ะที่ว่าเรียนออกแบบมาออกแบบอะไรมาบ้างแล้วแบบว่าถูกใจฉันอยากออกแบบนี้ฉันอยากออกไปทำอาชีพเป็นออกแบบอันนี้มีไหมอ๋อก็จริงตอนเรียนออกแบบก็เรียนหมดนะครับค่ะว่าจะเป็นเขาเรียนอะไรกันบ้างอธิบายคนไม่เคยเรียนอันนี้มาก่อนนะยังมีถ้าเรียนอยู่ปี1ปี2เลยขั้นแรกก็จะปูพื้นฐานก่อนค่ะเป็นพวกดรออิ้งวาดรูปอะไรพวกนี้คือต้องฝึกการใช้มือก่อนค่ะแสดงว่าวาดรูปเก่งก็ไม่เก่งมากแต่ว่าเราต้องสามารถถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้อย่างเจอลูกค้าเราต้องสามารถถ่ายทอดให้ลูกค้าได้ว่าสิ่งที่เราคิดมันคืออะไรก็คือจากก็ลงที่มือก็ลงกระดาษคือวาดต้นไม้เราออกมาเป็นต้นไม้ว่างั้นไม่ใช่ว่าวาดต้นไม้ออกมาเป็นก้อนๆอะไรก็ไม่รู้อย่างนั้นบางทีเราคุยกับลูกค้าเราสื่อกันเงี้ยบางทีเขาจะนึกภาพไม่ออกเราก็ต้องสามารถสเก็ตภาพให้เขาเห็นได้ปี1ปี2เรียนดออิ้งครับค่ะแล้วเรียนยังไงต่อก็พอปีที่สูงขึ้นเราก็จะมาเรียนพวกวิชาเช่นพลาสติกวิชาโลหะค่ะครับเขาเรียนกันยังไงคะก็เรียนวิชาพลาสติกวิชาโลหะเนี่ยหล่อโลหะอย่างนี้เหรออ่าใช่อย่างโลหะนี่คือโดยรวมๆเราก็จะเรียนเทคนิคหลายๆอย่างเทคนิคการหล่อคือพอเราเริ่มสเก็ตเป็นเราก็จะเรียนพื้นฐานของเหมือนพื้นฐานช่างเราจะได้รู้ว่าเทคนิคการหล่อเป็นยังไงแล้วก็พลาสติกเนี่ยลักษณะการผลิตเนี่ยต้องผลิตแบบไหนถ้าเผื่อเป็นชิ้นงานอื่นๆเนี่ยคือไม่รู้หลายอย่างหลายอย่างมาก คือว่าคือหล่อคือขึ้นรูปนั่นเองใช่ครับใช่ไหมคะเหมือนเราก็เรียนวิธีการผลิตก่อนว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีวิธีการผลิตยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปออกแบบเพราะว่าบางทีเราออกแบบเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะออกแบบอะไรแล้วมันผลิตได้ยังไง อะไรเงี้ยครับก็คือต้องคิดด้วยว่าในการที่เราออกแบบไปนั้นเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้จริงใช่ครับมีชิ้นภาคภูมิใจมั้ยตอนเรียนว่าตอนฉันคิดได้ยังไงเนี่ยโลกนี้อะไรเงี้ยสร้างออกมาได้ยังไงมีมั้ยจำไม่ได้ครับมันทุกชิ้นเลยเยอะมากเลยใช่มั้ยแต่ว่าวนไปวนมามาอยู่ที่นาฬิกาครับแต่ก่อนนาฬิกาก็มีมากมายใช่จริงๆคือตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยผมจะชอบทำของขายของอะไรคือเรียนแล้วแบบผมก็จะชอบอย่างก็บางส่วนก็มีนาฬิกาโคมไฟอะไรเงี้ยผมก็คือผลิตขายบางทีเป็นงานกิฟต์ที่มหาลัยบ้างหรือว่าบางทีเป็นงานกับลองเอาไปขายอะไรเงี้ยเมื่อก่อนสีลมจะมีถนนคนเดินอะไรเงี้ยคือผมจะชอบทำสินค้าแล้วก็ชอบลองขายอยู่แล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ไปเจอคุณอาร์ตนั่งตามถนนคนเดินได้นั่งแฮนด์เมดเลยอย่างนั้นก็ไม่ผมจะออกเป็นแนวเป็นอุตสาหกรรมมากกว่าคือแบบคือเหมือนกับสั่งผลิตมาแล้วเราก็มาสั่งผลิตมาแล้วเราก็แค่มาประกอบแต่คงไม่ถึงขนาดแบบนั่งทำใช่ไหมตอนขายอะไรบ้างตอนขายใช่เยอะอีกก็ไม่เยอะแต่ส่วนมากจะเป็นนาฬิกากับโคมไฟค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสินค้าที่คนหลายๆคนใช้ได้แล้วไหนขายดีกว่ากันขายดีกว่ากันนะครับอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็คือขาย2อย่างนี้แหละใช่ครับค่ะนาฬิกาแล้วก็ทำเป็นรูปแบ
โดยเฉพาะใช่อ๋อแล้วแต่นาฬิกาตอนแรกก็คงไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบนี้ก็เป็นนาฬิกาปกตินาฬิกาตั้งโต๊ะทำจากวัสดุเป็นพลาสติกอะคริลิกอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนขายนั้นคนที่เข้ามาซื้อนี่เขามีฟีดแบคหรือมีปฏิกิริยายังไงโอ้โหมันเท่มากเลยคุณอาร์ตอะไรงี้ป่ะอ๋อก็ไม่ถึงขนาดก็คือก็ทำเป็นทำง่ายๆใช่ตอนนั้นทำง่ายก็คือของดูแบบไม่ซับซ้อนคนเยอะมาดูคือก็แล้วแต่ใจถ้าคือถ้าเขาชอบเขาซื้ออะไรอย่างนี้แต่มันไม่ได้มีฟังก์ชันพิเศษหรือว่าอะไรอย่างนี้ที่ทำให้แบบแต่ดีไซน์ก็ต้องพิเศษหน่อยล่ะใช่ตามสไตล์ของแต่ละคนใช่ถูกไหมคะอ่ะเรียนจบมาละเรียนจบมาละเรียบร้อยแล้วอยู่ดีไปออกแบบอะไรก่อนที่จะมาออกแบบนาฬิกาอ๋อจริงตอนแรกผมมาทำก็คือเหมือนเด็กทั่วไปจบมาแล้วก็ทำงานบริษัทแต่ดีบริษัทแรกที่เข้าเป็นบริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์ครับผมก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ก็จริงๆในบริษัทนะเขาจะออกแบบเกี่ยวกับพวกมือถือกับหูฟังครับก็คือแต่เหมือนจะเป็นคนนั่งทำคอมพิวเตอร์มากกว่าเพราะว่าไฟล์ทุกไฟล์ที่ออกแบบไว้เนี่ยก็คือจะส่งไปให้เอนจิเนียร์ผลิตต่อในระดับโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับก็คือแต่ความรู้ที่ได้คือเราจะได้เรื่องของสไตลิ่งคือลักษณะการออกแบบว่าออกแบบไหนเหมาะกับผู้บริโภคกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนสั่งสมความรู้ตั้งแต่ตอนนั้นก็เอาได้เอาวิชาที่เรียนมาใช้ในการเริ่มทำงานตอนแรกไหมได้ครับได้เลยใช่แต่เพราะว่าเรียนมาโดยตรงแล้วก็ทำงานตามสายเลยคือไม่แตกแถวเลยว่าไม่แตกแถวเป็นระเบียบมากเป็นระเบียบมากครับฉันเรียนแบบนี้ฉันทำงานแบบนี้เลยอ่ะทำงานในเรื่องของการออกแบบหูฟังอะไรพวกนี้มานานไหมคะได้ออกแบบมือถือหูฟังเนี่ยคือมันจะเปลี่ยนเร็วมากอย่างมือถือนี้จะเห็นแบบคือคนจะเปลี่ยนบ่อยแล้วมือถือจะออกมาใหม่ๆแทบทุกเดือนนะครับก็เราทำให้เรารู้ว่ากลุ่มผู้บริโภคที่เขาใช้เนี่ยเขาแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันจะมีเรื่องของแฟชั่นเข้ามาด้วยว่าคนสมัยเหมือนคำที่เขาเรียกว่าเทรนด์ว่าสมัยนี้คนชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนนั้นที่ออกแบบนี่แล้วรู้สึกแฮปปี้กับงานไหมภาคภูมิใจที่ได้ทำงานนี้ภูมิใจมากจริงอ่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงเรารู้สึกเหมือนเราได้ออกแบบของอย่างนึงค่ะแล้วได้แล้วของตัวนั้นได้ผลิตแล้วเราได้เห็นแล้วมีคนใช้เนี่ยเราได้เดินไปแล้วอุ้ยแอบเห็นเขาใช้เอ้ยนี่เราออกแบบอะไรเงี้ยคะคิดว่าน่าจะเป็นความภาคภูมิใจของดีไซเนอร์หลายๆคนหรือทุกคนอะไรเงี้ยเพราะว่าออกแบบมาแล้วผู้บริโภคได้ใช้แล้วยิ่งมีคนชอบในสินค้าของเรานี่ยิ่งแสดงว่าต้องมีคนนิยมนะใช่ไหมตอนนั้นที่ออกแบบไปบอกได้ไหมคะในเรื่องของหูฟังหรืออะไรเงี้ยว่าเป็นตัวฮิตตัวอะไรของในวัยรุ่นหรือว่ายังไงอ๋อจริงๆยิ่งส่วนมากที่ออกแบบไปอ่ะก็มีเป็นที่ห้อดังๆบ้างแต่บริษัทที่ออกแบบส่วนมากบางทีก็ออกแบบให้กับไต้หวันแล้วก็ไต้หวันเนี่ยก็คือจะผลิตเป็นแบรนด์ในประเทศของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นที่ออกแบบไปมีในเรื่องของโปรดักชันเนี่ยในเรื่องของกระบวนการผลิตเขาไปทำผิดจากแบบเรามีไหมอ๋อมีครับเนาะแต่บางทีแต่ใช่แต่บางทีคือเหมือนเป็นประสบการณ์มากกว่าเพราะว่าบางทีเราจบทางด้านดีไซน์มาก็จริงคือเราก็เป็นคนออกแบบแต่เราต้องทำงานร่วมกับทางเอนจิเนียร์ซึ่งเอนจิเนียร์จะอยู่ติดโรงงานแต่เราเนี่ยซึ่งเป็นผู้ออกแบบเราจะอยู่ติดกับผู้บริโภคเรารู้ความต้องการใช่เราจะศึกษาผู้บริโภคว่าผู้บริโภคต้องการอะไรแล้วเราต้องไปคุยกับเอนจิเนียร์แต่เอนจิเนียร์เขาอยู่กับฝ่ายผลิตเขาจะทั้งฝ่ายผลิตเนี่ยคือเขาก็จะรู้เอนจิเนียร์เขาจะรู้ว่าอะไรผลิตได้หรือไม่ได้บางทีเราก็ไม่มีความรู้เยอะนะคะแล้วออกแบบไปแต่ก็มีปัญหาอย่างที่ว่านี่แหละและจูนยังไงให้เข้าใจตรงกันล่ะก็การแก้ปัญหาคือยังไงคงเป็นเรื่องของประสบการณ์มากกว่าตอนเราเข้าไปเราก็อาจจะเป็นเด็กเราก็อาจจะต้องพี่ที่เป็นเอนจิเนียร์เนี่ยเราก็ต้องให้เขาช่วยสอนเราพอเราเริ่มทำงานไปเรื่อยเหมือนเราเริ่มมีประสบการณ์เยอะสิ่งที่เราออกแบบไปมันก็จะสามารถผลิตได้จริงอ๋องั้นแสดงเมื่อตอนแรกน้อยลงตอนแรกที่คุณอาร์ตออกแบบเนี่ยยังไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของการผลิตมากนักใช่ไหมคะจริงจริงคำนึงแล้วแต่บางทีเราอาจจะหลุดบ้างเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ไม่มีประสบการณ์ด้านนั้นใช่เราไม่ได้อยู่เราไม่ได้มาทางสายผลิตเรามาทางสายออกแบบค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จูนให้ตรงกันว่าตรงไหนทำได้ทำไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอช่วงหลังเราเริ่มรู้แล้วว่าหลังจากที่เราออกแบบไปเนี่ยเราผลิตเขาจะผลิตยังไงอะไรเงี้ยคือเหมือนเราเริ่มบางทีเราเริ่มคุยกับคนที่เป็นช่างหรือเป็นคนที่ทำโดยตรงเนี่ยคือเราคราวนี้เราก็ครบหมดละ
ตั้งแต่เราคุยกับผู้บริโภคจนออกแบบแล้วก็จนทำโมเพื่อผลิตสินค้าแล้วก็จำหน่ายได้ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการตลาดเขามาหาความรู้ใช่ก็มาหาผมก็มาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วในส่วนของการตลาดหรือว่าอะไรเงี้ยเขามีฟีดแบ็กมาไหมคะว่าออกแบบได้แบบอยากให้ออกแบบแบบนั้นแบบนี้แบบใหม่เอาใจวัยรุ่นอะไรเงี้ยเขามีฟีดแบ็กมาถึงคนออกแบบไหมจริงๆก็คงไม่ต้องรอฟีดแบ็กแต่ว่าเราก็คือเราต้องศึกษาผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าบางทีคนออกแบบต้องคนศึกษาเองแล้วก็คือทำการตลาดเองบางครั้งเพราะว่าบางทีถ้าเผื่อเราถามผู้บริโภคเฉพาะคนก็จะได้ข้อมูลแบบเฉพาะคนใช่มันจะไม่ได้แมสถ้าแมสเราต้องหาข้อมูลที่มันเป็นความต้องการส่วนใหญ่เพราะบางทีผู้บริโภคไม่ได้ซื้อของจากความชอบของตัวเองบางทีซื้อจากเทรนด์ซื้อจากแบบคนส่วนใหญ่ก็ใช้กันอย่าง BB อย่างเงี้ยบางคนก็บางทียังไม่รู้เลยว่าแบบซื้อมาจะใช้อะไรแต่คนใช้เยอะก็อยากใช้บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับบางทีมันบางทีเป็นแฟชั่นมากกว่าค่ะทีนี้ในส่วนของงานที่ทำตอนนั้นเนี่ยแฮปปี้บอกภูมิใจมากที่เห็นของเราไปอยู่นั้นแต่อุปสรรคก็มีใช่ไหมคะแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงออกจากงานก็พอดีมองว่าคืออย่างคนที่เป็นดีไซเนอร์ด้วยกันเองเนี่ยคือพออายุถึงจุดหนึ่งจริงผมก็คงอาจจะไม่ได้เด็กมากเพราะว่าคือผมก็มองว่าส่วนมากคนที่เป็นดีไซเนอร์แบบผมเนี่ยอายุเกือบ30เนี่ยหรือ30ต้นๆเนี่ยก็จะเริ่มมีออฟฟิศของตัวเองละจริงๆแล้วอาจจะดูเอ้ยรู้สึกเหมือนผมเด็กถ้าไปเทียบกับทางสายงานอื่นแต่จริงๆสายงานที่เป็นดีไซเนอร์แล้วเริ่มพออายุผมค่อยๆก็จะเริ่มออกมาทำกันบ้างละแสดงว่าเป้าหมายในชีวิตเปลี่ยนละไม่อยากทำงานประจำละใช่ไม่อยากทำงานประจำเพราะนั้นคิดยังไงอยากมีออฟฟิศหรือยังไงอยากก็ไม่ได้อยากมีออฟฟิศครับแต่ว่าคือความรู้สึกอยากเราอยากจะมีธุรกิจหนึ่งที่เราสามารถอยู่และทำกับตรงนี้ไปได้ตลอดคือที่ไม่ใช่บางทีอย่างผมก็เคยออกมารับช่วงแรกออกมารับงานออกแบบรับงานออกแบบก็คือจะดีไซน์ให้ลูกค้าดีไซน์แล้วก็จบไปลูกค้าก็เอาไปทำธุรกิจก็รวยกันไป ผมก็คิดแต่เราก็ต้องหางานมาทำอยู่เรื่อยแต่พี่โดยที่บอกว่าเราจะรวยบ้างใช่ตอนเด็กผมชอบทำของขายอยู่แล้วก็เลยมาพอเริ่มทำงานนี้ได้แล้วก็รับรู้เรื่องเกี่ยวกับทางด้านการตลาดมาบ้างอะไรเงี้ยเริ่มดูผู้บริโภคเป็นเริ่มรู้เรื่องการผลิตว่าผลิตได้ไม่ได้ก็เลยรวมตรงเนี้ยแล้วรู้สึกว่าเราน่าจะแบบสร้างอะไรของเราเองใช่ซึ่งเป็นแบบธุรกิจทำให้เราสามารถอยู่ได้ค่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนของความคิดค่ะแล้วคนรอบข้างว่ายังไงล่ะคนรอบข้างพูดจริงๆก็ถ้าพูดคุยกับคนอื่นจะงงๆเราไม่ทำงานจะออกมาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราก็มั่นใจในส่วนหนึ่งของเราเพราะว่าเราเหมือนกับผมได้สั่งสมประสบการณ์คือได้เห็นจากตรงนั้นตรงนี้บางทีเราดูแบรนด์ที่เขาดังๆเราก็ดูเคสสตัดดี้ว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยว่าพื้นฐานเขามาจากไหนอะไรเงี้ยคือศึกษาเลยใช่แล้วก็เราก็ศึกษามาบ้างเราก็รู้สึกแบบเราก็ต้องทำได้เพราะว่าบางจุดเขาก็ไม่ได้เริ่มจากมีอะไรเยอะคือผมก็ไม่ได้เริ่มจากโอ้ยมีเงินเป็นเยอะๆแล้วเอามาลงทุนก็เริ่มค่อยๆทำทีละเล็กทีละน้อยงั้นแสดงว่าที่ออกจากบริษัท